ไฟทั้งวงการยายชาระเบิดเถิดเทิงเข้าโรงพยาบาลด่วนเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตและบรรดาแฟนคลับเนี่ยต่างเข้ามาแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะสำหรับดาราตลกชื่อดังอย่างยายชาระเบิดเถิดเทิงที่หลายคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับยายชาค่ะเป็นผู้ที่เคยรับบทเป็นหญิงสูงวัยนั่งขายกล้วยแขกในซอยเถิดเทิงจากซิทคอมเรื่องระเบิดเถิดเทิงที่เคยได้รับความนิยมนานกว่า18ปีจนกระทั่งรายการได้ปิดตัวลงและยายชาเองค่ะก็ได้หายจากหน้าจอไปสักระยะซึ่งยายชาเนี่ยในชีวิตจริงจะบอกว่าเขาเป็นผู้ชายค่ะแต่งงานและมีภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและข่าวล่าสุดค่ะทาง Facebook ตลกยายชาเถิดเทิงได้โพสต์รูปภาพขณะที่เจ้าตัวเนี่ยป่วยพร้อมระบุข้อความว่ากำลังใจมีให้กันเสมอน้ำท่วมปอดก็แพ้น้ำใจคนรอบข้างซึ่งอาการป่วยของยายชาค่ะก็น่าจะมาจากอาการน้ำท่วมปอดนั่นเองยังไงก็ขอให้ยายชาเนี่ยกลับมาสุขภาพแข็งแรงไวๆเลยนะคะ